สวัสดีค่ะครูนี่พากินพาเลาะค่ะมื้อนี้มาเลาะที่เดิมค่ะบ้านหนองด่านนะคะกับทีมงานช่างเข็มค่ะมื้อนี้มาเห็นเพิ่นเฮ็ดหลายอย่างค่ะเพิ่นฮอข้าวสาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นําเฮ็ดฮอหมากผ่านใบสีผ่านบูชาคู่เฮ็ดไปถวายพาหลายวัดค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะณเวลานี้เฮาก็กําลังเบิ่งช่างเข็มเพิ่นประกอบใบสีพรมอยู่ค่ะตอนแรกที่คุณนี่มาติดตามทีมของช่างเข็มอยู่เนาะค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นทีมเพิ่งหัดเฮ็ดเฮ็ดไปบูชาพระเนาะค่ะเฮ็ดไปถวายวัดค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพิ่นบ่ได้เป็นผู้หัดเฮ็ดแล้วเด้แล้วเบิ่งการเฮ็ดฝีมือของเพิ่นนี่ก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะเพิ่นเฮ็ดทุกวันศีลนะคะวันศีลหน่อยศีลใหญ่เพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นก็มีการฝึกฝีมือกันเนาะค่ะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รูปทรงของนิ้วเนาะค่ะต่างๆนี่เพิ่นก็สิเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ก่อนตอนถ้าเคยดูคลิปเนาะค่ะจะเห็นว่านิ้วที่เพิ่นใส่เข้ามานี่จะมีการหนุงก่อนเนาะค่ะหนุงชั้นหนึ่งหรือสองชั้นเนาะค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนี่ที่เป็นใบสีสู่ขวัญเนาะค่ะของเพิ่นสิเป็นใช้นิ้วยาวๆแหลมๆเนาะค่ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เพิ่นเฮ็ดเสร็จแล้วอยู่ในงานนี่ศีลนี่นี่เพิ่นสิเอาไปถวายพระอีกวัดหนึ่งที่เสร็จไปแล้วนั่นก็เป็นแบบนิ้วยาวค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันก็สวยไปอีกแบบค่ะก็ชื่นชมค่ะชื่นชมในความอุตสาหะพยายามของทั้งทีมนะคะเดี๋ยวเฮากะเบิ่งกันไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ช่างเข็มก็กำลังประกอบตัวแซมอยู่นะคะตัวแซมรู้สึกจะเป็นแม่ก้าวค่ะจังหน่อยก็หลังจากเสร็จตรงนี้แล้วเพิ่นก็สิใส่ตัวแม่ของใบสีนะคะเดี๋ยวก็ยังไงก็ขอเชิญติดตามคลิปไปได้พร้อมๆกันค่ะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ชัดเจนเนาะค่ะพอต้องอธิบายกันตอนนี้ช่างเข็มเพิ่นก็กำลังติดตัวแม่อยู่ตัวหลักอยู่นะคะตัวที่หนึ่งค่ะI'm not afraid to die.
แก้วจ้าไหนละพูนพี่อ่ะใส่นี้มีผิดคุณ